เรากำลังจะไปที่ลอนดอนค่ะถามว่าตม.โหดแค่ไหนนะคะ6ชั่วโมงวันคริสต์มาสอีฟนะคะวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆนั่นคือ Boxing Day คึกคักตื่นตาตื่นใจมากนี่เต็มเลยสวัสดีค่ะอยู่กับฝนนะคะหลังจากที่พวกเราเนี่ยไม่ได้เดินทางไปไหนเลยประมาณ2ปีด้วยกันนะคะวันนี้เรากำลังจะไปที่ลอนดอนค่ะก็อยู่ที่สนามบินเช็คอินเรียบร้อยนะคะฮัลโหลตอนนี้พวกเราก็มาถึงแล้วนะคะฝนกับคุณแม่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยกำลังจะไปผ่านตม.ที่เขาว่ากันว่าช่วงเนี้ยคิวยาวแล้วก็เดือดมากๆไปลุ้นกันว่าเราจะโชคดีหรือไม่แต่ถ้าที่เห็นตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครเท่าไหร่นะคะยังรู้สึกว่าโล่งๆอยู่ไป arrival ตามป้ายสีเหลืองแต่ตอนนี้ฝนบุกที่คนรถไว้นะคะเป็นคนไทยเดี๋ยวไปถึงเนี่ยถ้าเกิดเสร็จทุกอย่างแล้วเขาก็จะพารับเราออกไปกินข้าวแล้วก็ตรวจโควิดแล้วก็ไปเช็คอินกันสี่ชั่วโมงแล้วค่ะถามว่าตม.โหดแค่ไหนนะคะฝนยืนรออยู่ที่ตม.6ชั่วโมงเพราะว่าคนเยอะมากแล้วทีมงานที่เป็นตม.ก็คือมีกัน 2-3 คนเท่านั้นนะคะ6ชั่วโมงวันคริสต์มาสอีฟนะคะรู้ไว้เลยว่าหนักฝนเครื่องลงประมาณเกือบ8โมงนะคะอีก15นาทีบ่าย2ตอนนี้คือพี่คนที่มารับเนี่ยรอแบบเมื่อแย่แล้วอ่ะเดี๋ยวฝนไปหาเขาก่อนแปลกมากคือให้ตรวจแบบแทงคอก่อนแล้วก็จมูก2ข้างด้วยไม้อันเดียวกันเลยเสร็จแล้วก็แค่รออีเมลนะคะฝนจองใน24ชั่วโมงนี่ซื้อมาจากซุปเปอร์แบนโปแอลวิทถึงที่พักแล้วนะคะยังนอนไม่ได้เพราะว่าเวลาที่นี่ยังไม่ตรงกับที่ไทยที่ลอนดอนนะคะเพิ่ง2ทุ่มเราจะรีบนอนไม่ได้เดี๋ยวจะเจ็ตแลกดังนั้นเราก็เลยหนังสือสอบค่ะเพราะว่าวันที่5เราจะมีสอบส่วนหน้าที่เห็นเป็นมัมมี่ก็คือเป็นมาร์คหน้านะคะเป็นมาร์คหน้าแบบมีแบบดึงหูผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันคือมาร์คหน้าแบบมีที่ดึงไว้ตรงนี้ด้วยเหมือนแบบรัดคางรัดเหนียงอะไรเงี้ยอาจจะดูเหมือนไปเกาหลีมาเปล่านะคะอยู่อังกฤษส่วนแว่นก็คือฝนสายตาสั้นมากสั้น600ค่ะก็เลยถอดคอนแทคดีกว่าเพราะว่าวันนี้อยู่กับคอนแทคมาทั้งวันและตาแห้งมาก AirPods ช่วยชีวิตนะคะเพราะว่ามันแบบกันเสียงรบกวนได้ดีมากตอนอยู่บนเครื่องก็แบบใส่หูฟังสบายมากแล้วก็อุปกรณ์การเรียนพร้อมไปเรียนหนังสือวันที่2ของการมาอยู่ลอนดอนแล้วนะคะเป็นวันที่25ก็คือวันคริสต์มาสพอดีวันนี้ก็จะไปตรง Tower of London ค่ะเพราะว่าใกล้ที่พักของเราคงไม่ได้นั่งรถไปไกลเพราะว่าแบบหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะหารถกลับมายากนะคะที่โรงแรมเราเนี่ยมีร้านอาหารข้างล่างเลยอาหารน่ากินมากฝนสั่งเป็นแบบเมนูซิกเนเจอร์ของเขาฝนไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแต่ของคุณแม่เนี่ยเป็นออมเล็ตกับสปินาชนะคะส่วนของฝนเนี่ยเป็นไข่เมนูแนะนำซึ่งเขาบอกว่าไก่ที่นี่คือน่ารักมากเป็นการแบบฟรีแรนซ์นะคะคือให้แบบให้น้องวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าได้ไม่ใช่ไก่ที่แบบว่าน้องจะนอนอยู่ตรงนี้คือน้องก็จะวิ่งเล่นในฟาร์มได้นะคะลองดูกันว่าจะอร่อยกว่าไก่ที่อยู่แค่นี้ไหมเพราะมันเป็นไก่เท่านี้รอดูกันใส่เสื้อเข้ากับจานของฝนเป็นเจ้าเดิมของเราไอซ์เมกาโน่นะคะตื่นเช้านี้
อนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ Tower Beach นะคะเนื่องจากวันนี้เป็นคริสต์มาสเนาะก็จะเป็นเหมือนวันหยุดประจำชาติของเขาเลยก็คือแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกยากแล้วก็ใต้ดินปิดนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปนะคะใช้เวลาประมาณแค่5นาทีเท่านั้นเองจากโรงแรมของเราชุดอุ่นฟูนะคะเป็นสะพานที่คิดมากกับการเช็คอินแล้วก็จริงๆแบบเพื่อนเที่ยวเยอะมากๆแล้วนานาชาติเลยเดี๋ยวบนจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นไปเดินเล่นหน่อยนะคะแต่วันนี้เหมือน Tower of London จะปิดแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ดูข้างนอกกันไปก่อนเดี๋ยวเดินกันหนาวมือมากตัวเนี่ยไม่หนาวเท่าไหร่แต่หนาวมือมากๆเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวแล้วนะคะเป็น Tower Beach ค่ะซึ่งอันนี้ฝนพัดนำตัวไปด้วยนะคะ My Herbal My Basin with Sink ค่ะใช้ง่ายมากๆเลยนะคะเป็นสูตรแอปเปิ้ลเปรี้ยวซ่าเย็นสดชื่นค่ะฝนจะพ่น 1-2 ครั้งเข้าไปในช่องปากนะคะจะฉีดทันทีหลังทานอาหารก็ได้นะคะเพราะว่าจะช่วยระงับกลิ่นปากค่ะหรือว่าจะใช้ตอนไหนก็ได้นะคะอย่างตอนนี้นะคะอากาศเย็นมากๆพอรู้สึกว่าแบบคอแห้งมันแบบเคืองคอฝนก็คนจะหนีไปเลยลงแม่น้ำไปแล้วอ่ะไปแล้วนั่นไงของเราน้องไปแล้ววันนี้เรากำลังเดินทางไปที่ Liberty นะคะเพราะวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากๆนั่นคือ Boxing Day วันนี้ที่เราคอยมาถึงแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่มาถึงเนี่ยยังไม่เห็นแบบซิตี้ใจกลางเมืองต่างๆเลยเพราะว่าฝั่งที่ฝนพักเนี่ยจะเป็นแบบย่านคนทำงานนะคะก็วันนี้เราจะไป Boxing Day กันก็คือจะช้อปปิ้งจุกๆไปเลยLiberty ยังไม่เปิดนะคะวันนี้เรามาถึงเร็วไปนิดนึงเพราะก็เลยมาอยู่ที่ร้านอาหารนะคะร้านที่ชื่อว่า Fast Guy จริงมันเป็นแบบฟาสต์ฟู้ดของอเมริกันมากๆแต่ฝนน่ะชอบกินร้านนี้ค่ะที่สำคัญวันนี้นะคะเราจะต้องไปช้อปปิ้งเราต้องเจอคนเยอะมากๆเลยค่ะฝนก็เลยพกไอเทมนึงเม็ดอมซิงค่ะมีรสส้มกับรสมะนาวนะคะหรือว่ารสเลมอนนั่นเองช่วงสถานการณ์ไวรัสระบาดแบบนี้เนี่ยอมไว้ก็อุ่นใจนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายค่ะที่สำคัญผมเคยอ่านเปเปอร์นะคะเขาบอกว่าซิงค์เนี่ยมีส่วนช่วยในการลดความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสได้นะคะสถานการณ์แบบนี้ก็คืออมไว้ก็อุ่นใจกว่ามีสองรสคอมฟอร์ตกับคุณแม่เดี๋ยวแบ่งกันซิงค์นะคะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายค่ะช่วยสร้างสมรรถภาพนะคะแล้วก็บำรุงผิวบำรุงผมบำรุงเล็บนะคะก็คือมีประโยชน์เต็มๆเลยค่ะแล้วก็คุณหมอนะคะแนะนำว่าปริมาณที่เหมาะสมต่อวันก็คือ6เม็ดด้วยกันค่ะเขาร้อยกว่าปีแล้วนะคะมีความวินเทจสูงมากเลยคือบันไดแบบเป็นไม้อยู่เลยอ่ะฝนยังไม่เจอของที่ชอบนะคะเดี๋ยวจะไปเซอร์วิสเกสต
ฝนชอบโซนนี้นะคะเป็นโซน stationery แล้วก็ poster คือเขาจะมีงานอาร์ตงานดีไซน์เยอะมากคือเราสามารถซื้อเป็นม้วนๆไปได้เลยเป็นม้วนแบบนี้แล้วค่อยเอากลับไปใส่กรอบเองที่บ้านนะคะว่ายังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะตั้งแต่จากลิเบอร์ตี้เดินบอลสตรีทเดินผ่านออกฟอร์ดไปเดินพิคาดิลลี่นะคะก็ตอนนี้อยู่เซลฟิชเจสที่ชั้น G นะคะมีร้านขนมอะไรเงี้ยก็เลยมาซื้อคัพเค้กทานนะคะคัพเค้กรสลาคัพเค้กประเทศไทยไม่ค่อยมีร้านคัพเค้กแบบคัพเค้กทั้งร้านขายนะคะที่นี่แบบน่ารักมากเป็นคัพเค้กแบบคัพเค้ก20-30แบบอะไรเงี้ยใหญ่มากร้านนี้ไว้จะมากินฝนเพิ่งรู้นะคะว่าแบรนด์ Valentino เนี่ยมีลายเครื่องสำอางเป็นของตัวเองด้วยปกติอะเห็นแต่แบบน้ำหอมเนาะนี่เป็นลายเครื่องสำอางของตัวเองโอเคเราต้องเข้าไปดู Oh my god กล่องน่ารักมากแพ็คเกจจิ้งคุณแม่ซื้อเลย เลือกเลย ต้องมีน่ารักมากคนถามแล้วนะคะแบรนด์นี้เพิ่งเปิดมาได้6เดือนแล้วก็เพิ่งเข้า UK ก็เลยแบบประทับใจมากคือเป็นแบรนด์โปรดอยู่แล้วก็เลยซื้อทุกอย่างเลยเขาป้ายยาอะไรก็ซื้อหมดเลยน้องสีก็น้องก็มีทั้งอันที่โซโก้ไลท์ลี่อ๋อโอเคเขาบอกว่ามีสาขาเดียวนะคะในลอนดอนตอนนี้ก็คือที่เซลฟิชเจสแต่ว่าคือคักตื่นตาตื่นใจมากนี่เต็มเลยโมดิคอนที่คือสวรรค์อามินาโมดิคนะคะที่ไทยไม่มีที่นี่มีเยอะมากที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟเยอะมากคนหวังว่าจะมีใช้ผลมันน่ารักมากจริงๆก็ทานข้าวเรียบร้อยนะคะตอนแรกจะไปเบอร์เกอร์น็อตเตอร์แต่ว่าคนแน่นมากคิวยาวมากเพราะมันเป็นถนนเส้นที่แบบออกจากเซลฟิชเชสก็ออกมาก็แบบนิดเดียวก็จะถึงเบอร์เกอร์น็อตเตอร์เลยก็คือคนแน่นมากเราคิวไม่ไหวมันหนาวนะคะก็เลยแบบเจอร้านไหนก็แวะเลยซึ่งเราเดินไปเจอร้านหนึ่งนะคะก็แวะเลยเช่นอาหารก็อร่อยนะคะสนใจรู้ไปดูว่าสั่งอะไรไปนะคะเป็นสปาเกตตี้แล้วก็แบบเป็นกุ้งส่วนร้านเขาก็จะมีคนมาจิบชากินขนมอะไรเงี้ยเยอะนะคะนี่เรากำลังเดินทางกลับโรงแรมแล้วหวังว่าคลิปนี้จะสนุกนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามคลิปนี้นะคะใครนะคะที่อยากซื้อแบคโฮมซิงหรือยาพ่นคอซิงนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะส่วนใครสายช้อปปิ้งออนไลน์อย่างนี้นะคะ Shopee Lazada ก็มีค่ะชื่อช็อปว่า Greater Pharma Shop นะคะเดี๋ยวฝนแปะรูปให้ตามไปซื้อกันได้นะคะมีไว้หุ่นใจแน่นอนค่ะส่วนคืนนี้ต้องกุดไลน์นะคะแต่วอล์กลอนดอนเรายังมีอีกหลาย EP มากๆฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะถือโอกาส Merry Christmas และ Happy New Year สำหรับทุกคนเลยค่ะขอให้ปี2022เป็นปีที่มีความสุขมากๆนะคะ Happy New Year ค่ะ